อนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอจูรี่นะคะแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ภูลศรัทธาสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าคุณหมอจูรี่เนี่ยเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์แล้วก็มีความเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแต่อยากจะรู้ว่าคุณหมอเนี่ยมีประสบการณ์ในการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชมาแล้วกี่ปีก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเป็นสูตินรีแพทย์นะคะก็หมอก็ทำทางด้านสูตินรีแพทย์มาประมาณ 17-18 ปีละนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของผ่าตัด2กล้องนะคะก็ตั้งแต่ประมาณปี52ก็นับมาตอนนี้ก็11ปีได้11ปีค่ะแสดงว่าใน11ปีนี้จะต้องมีคนไข้เนี่ยจำนวนมากเลยที่ผ่านมือคุณหมอมาถ้าคร่าวๆก็น่าจะประมาณ1,000กว่ารายอะไรประมาณนี้ค่ะ1,000กว่ารายถ้าอิงอยากจะให้คุณหมอจูรี่แชร์สัก1เคสให้เป็นประสบการณ์ว่าคุณหมอเนี่ยเจอเคสนี้ยากแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถทำได้สบายๆก็เป็นคนไข้ที่แบบอายุยังสาวๆอยู่เลยนะคะแบบประมาณสัก30อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนทักว่าแบบเอ๊ะเธอท้องหรือเปล่าเธอท้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบตอนแรกเขาก็ไม่รู้ก็แบบจะท้องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดว่าเขาคูอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงพุงแล้วก็แบบพยายามไปออกกำลังกายซิทอัพอะไรอย่างเงี้ยทำเท่าไหร่ก็ท้องก็ไม่ยุบสักทีค่ะก็สุดท้ายเขาก็เลยมาตรวจพอมาตรวจเนี่ยก็คือเหมือนประมาณคนท้องประมาณ7เดือนโอ้โหใช่ค่ะก็คือแต่ว่าพอตรวจไปแล้วเนี่ยท้อง7เดือนของเขาเนี่ยคือเป็นเนื้องอกทั้งหมดเลยตัวเนื้องอกหรือตัวมดลูกที่มันใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ได้ไปบดบังไม่ได้ไปเบียดตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่มีอาการประจำเดือนก็มาตามปกติเขาก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมีอะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาทำเจอเป็นโรคที่ไม่รู้ตัวเขาไม่มีสัญญาณเตือนเขาไม่มีอาการเลยอาการอย่างเดียวคือมีก้อนในท้องซึ่งเขาคิดว่าเขาอ้วนลงสุดค่ะคือนะตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ผ่าไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าเราได้คุยกับเขาแล้วว่าถ้าเป็นเนื้องอกใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเราจะเอาเฉพาะเนื้องอกออกทำได้ไหมทำได้แต่ว่าโอกาสเสียเลือดเยอะมากนะคะถ้าในคนที่ต้องการมีลูกจริงๆเลยแล้วก็พยายามทำได้มากที่สุดแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการมีลูกแล้วมีลูกเพียงพอแล้วเขาก็เลยแบบขอตัดมดลูกนะคะความลำบากคืออะไรก็คือเวลาเราผ่าตัด2กล้องเราจะไม่ได้ใช้ตาเปล่ามองที่ตัวมดลูกเราจะใช้กล้องขนาดประมาณ5มิลส่องเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องกับตัวเนื้องอกเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกันมากเหมือนกับเวลาที่เรามองอะไรที่มันใกล้มากๆนะคะมันก็จะค่อนข้างลำบากนะคะก็ต้องใช้เทคนิคกันนิดนึงนะคะแล้วก็ผ่าตัดเอาเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกออกนะคะพอผ่าเอาเส้นเลือดเลี้ยงมดลูกออกปุ๊บที่เหลือก็จะไม่ยากมากแล้วก็คือแค่เอาเนื้องอกเอามดลูกออกมาทีละนิดจนกระทั่งเอาออกได้หมดด้วยการผ่าตัดเนี่ยเราต้องคุยเอาไว้เสมอว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในระหว่างผ่าตัดมีโอกาสเสียเลือดมีโอกาสที่จะแผลติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อนซึ่งคนไข้เขาโอเคนะคะพอคนไข้เขาโอเคปุ๊บเราก็ทำนะคะทีนี้เวลาทำผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นการผ่าตัด2กล้องเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ายากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ชัวจะผ่าตัดจะจี้จะอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องให้ชัวก่อนว่าตรงเนี้ยปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยเราไม่ทำทีนี้พอดีว่าคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเห็นชัดนะคะด้วยกล้องที่แบบค่อนข้างชัดเครื่องมือที่ค่อนข้างดีแล้วก็เลยผ่าตัดไปทีละนิดจนกระทั่งปลอดภัยแล้วก็เอาก้อนออกมาได้หมดนะคะหลังผ่าตัดคนไข้ก็ชอบมากเลยเพราะว่าแผลเล็กมากแล้วก็เขาคิดว่าจะต้องเปิดแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอเห็นแผลเล็กนิดเดียวแล้วก็พอหลังผ่าตัดสบายวันรุ่งขึ้นเดินได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบดีใจมาพอเห็นรอยยิ้มแบบวันรุ่งขึ้นแบบหมอแบบท้องยุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักหายไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบแล้วก็แฮปปี้ไปกับคนไทยด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอจูรี่มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆคนนะคะได้รับฟังกันต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ